ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะครับกับสตีฟคุงนะวันนี้ก็จะมารีวิว Minecraft Snapshot ของ 19W11B กันนั่นเองนะซึ่งใน Snapshot นี้นะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพวกชาวบ้านหรือว่า Villager นะเยอะมากๆนะซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนั่นเองนะโอเคมาเรามาดูกันเลยดีกว่านะว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนี่เลยครับอย่างแรกเลยฮะ Villager แต่ละตัวเนี่ยจะมีกิจวัตรประจำวันของมันละเช่นอย่างสมมติว่าอันนี้มันก็จะเข้ามาทำงานของมันใช่ไหมอันนี้คือเป็นโต๊ะทำแมปนะเนี่ยสกินก็จะเป็นของคาโตกราฟเฟอร์และมันก็จะมีช่วงเวลาของมันด้วยนะมารวมตัวกันที่ตรงกลางเมืองนะตรงกระดิ่งตรงนี้เลยเอ้ยตรงระฆังดิกระดิ่งเลยล่ะซึ่งพอเวลามันมารวมตัวกันตรงกลางเมืองเนี่ยมันก็จะคุยกันว่าเฮ้ยวันนี้มีอะไรมั่งอย่างเงี้ยอย่างสมมติว่าถ้าไอรอนกูเลมหายไปแล้วเนี่ยมันก็จะคุยกันว่าเอ้ยถ้าไอรอนกูเลมหายมันก็จะทำให้ตัวไอรอนกูเลมเกิดใหม่ด้วยนั่นเองนะแล้วก็เรื่องฟาร์มไอรอนเนี่ยในแบบเวอร์ชันเก่าที่เราใช้ประตูทำกันเนี่ยคือจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปในเวอร์ชันนี้แต่ผมก็เห็นดีไซน์ใหม่แล้วล่ะใช้แค่ระฆังกับวิลเลเจอร์อยู่ใกล้ๆกันให้มันคุยกันแค่นั้นเองครับแล้วก็กิจวัตรประจำวันของมันอีกอย่างนึงคือพอถึงเวลากลางคืนแล้วเนี่ยมันก็จะกลับเข้าบ้านเพื่อนอนนั่นเองนะอย่างสมมติว่าผมปรับเป็น12,000อ่ะแต่ละตัวมันก็จะเริ่มกลับบ้านของมันละอันนี้คือมันยังอยู่ที่ทำงานของมันอยู่อ่ะอย่างสมมติว่ามืดละไอตัวนี้ก็จะเดินกลับบ้านนะบ้านมันน่าจะอยู่แถวฝั่งนู้นนี่ไงเดินกลับเข้ามาบ้านเรียบร้อยเอ้าแล้วไม่เดินกลับเข้ามาในบ้านเรียบร้อยแล้วมันก็จะนอนลงบนเตียงนั่นเองฮะเป็นอะไรที่น่ารักมากนะแล้วเราก็ไม่สามารถแบบดันดันได้เหรอแล้วเราก็ไม่สามารถแย่งมันนอนได้ด้วยนะอันนี้คือเตียงได้โดนยึดเรียบร้อยแต่ประเด็นคือเราดันมันออกจากเตียงด้วยเอ้ยอย่างสมมติว่าเช้าปุ๊บมันก็จะลุกจากเตียงเพื่อไปทำงานนั่นเองแล้วก็วิลเลเจอร์ของแต่ละตัวนะก็จะมีอาชีพประจำตัวของมันด้วยอย่างตัวนี้จะเป็นเลเทอร์เวิร์กเกอร์นะก็คือเป็นพวกเกี่ยวกับทำหนังส่วนตรงนี้ก็เป็นนิดวิทก็คือเป็นคนเร่ร่อนนั่นเองเราต้องหาบล็อกที่เป็นเวิร์กสเตชันให้กับพวกวิลเลเจอร์อย่างคอมโพเซอร์อย่างเงี้ยไอตัวที่เดินเข้ามาใกล้ปุ๊บก็จะกลายเป็นฟาร์มเมอร์สมมติว่าผมสปอนมันตรงนี้นี่มันก็จะเปลี่ยนอาชีพเป็นฟาร์มเมอร์เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะขึ้นลิสต์แต่ละบล็อกให้แล้วกันนะว่าบล็อกไหนเนี่ยสามารถทำให้วิลเลเจอร์เนี่ยเปลี่ยนอาชีพได้นะเดี๋ยวก็จะขึ้นตามตรงหน้าจอนี้เลยส่วนเรื่องการเทรดของวิลเลเจอร์ก็มีอะไรแปลกๆเพิ่มเข้ามาเหมือนกันนะอย่างสมมติว่าถ้าเราจะถือเอเมอรัลด์ไว้ในมืออย่างเงี้ยมันก็จะโชว์ของที่จะขายให้เรานะอยู่ไหนนี่ไงนี่มันก็จะขายบิ๊กให้เรานั่นเองอ่ะนี่เลยครับเฮ้ยหันหน้ามาสิลูกนี่แหละมันก็จะโชว์ของที่จะขายให้เรานั่นเองกดที่ขวาเข้ามาข้างในนะอันนี้ก็จะมีเคขายด้วยนั่นเองแล้วก็หน้าตา GUI ก็เปลี่ยนไปด้วยมีแท็บ EXP ด้วยนะซึ่งถ้าแท็บ EXP เต็มเนี่ยมันก็จะปลดล็อกเทรดอันต่อไปได้นั่นเองนะเหมือนเวลาเราแลกวิลเลเจอร์ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะปลดล็อกการขายอันต่อไปนั่นเองนี่เลยพอเรากดซื้อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลอด EXP ก็จะขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะแล้วถ้าของมันหมดแล้วเนี่ยมันก็จะกลับไปเติมสต็อกตรงของแต่ละอาชีพของมันอะอย่างตัวนี้เป็นเมสันนะมันก็จะเดินกลับมาที่สโตนคัตเตอร์บล็อกนั่นเองแต่มันไม่ยอมอันนี้เว้ยซึ่งการรีสต็อกของมันเนี่ยมันจะทำได้แค่2ครั้งต่อวันเท่านั้นนะอันนี้มันยังไม่รีสต็อกให้เลยซึ่งผมคิดว่านะต้องให้มันกลับไปนอนรอบหนึ่งก่อนนะถึงจะมารีสต็อกของได้นะมันน่าจะครบวันแล้วมั้งก็ยังนี่ซึ่งมันจะทำแค่2ครั้งต่อวันนั่นเองอะตามที่เนี่ยมันเขียนไว้เลยอะโอเคดูเหมือนว่ามันจะมารีสต็อกของเรียบร้อยละก็เราต้องแลกไปเรื่อยๆนะจนกว่า EXP เนี่ยหลอด EXP ตรงนี้จะเต็มนั่นเองนะถึงจะอัพเทียร์ขั้นต่อไปได้นั่นเองซึ่งการเทรดผมว่านะบอกได้เลยว่ามันยากกว่าเดิมมากๆนะในแต่ละวันเนี่ยเราแลกได้แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะได้แค่ไม่กี่รอบด้วยมันก็มีเซนส์อย่างนึงนะอย่างสมมติว่าวันนี้เราขายของหมดแล้วอย่างเงี้ยก็พอละเลิกขายวันต่อมาค่อยมาขายอย่างเงี้ย มันคือมันยุ่งยากอะโอเคเนี่ยมันน่าจะเวลอัพเรียบร้อยนี่มีเอฟเฟคต์รีเจนแล้วก็คือมันจะปลดล็อกการขายอันต่อไปนั่นเองนะซึ่งยากมากนะกว่าจะปลดล็อกได้ผมใช้น่าจะใช้เวลาในเกมประมาณ 3-4 วันได้นะแล้วก็สังเกตได้ว่าเนี่ยครับตรงเบจตรงนี้จะเป็นสีไอรอนนั่นเองนะสีแร่เหล็กนั่นเองซึ่งเทียร์สูงสุดก็คือจะเป็นสีไดมอนด์นะเป็นสีแร่เพชรแล้วก็ต้องแลกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นเลเวลมาสเตอร์นะอันนี้ไปไหนของเองเนี่ยอ๋อมันมาตรงกลางนี่มันมาพูดคุยกันนะนี่เลยผมอัพเทียร์มันเป็นเจนนี่แมนละต่อไปน่าจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทมั้งแลกไปเรื่อยนี่เลยผมแลกไปเรียบร้อยแล้วทำไมGUI มันยังบั๊กอยู่นะเขาบอก Work in Progress ก็คือน่าจะยังทำไม่เสร็จนะน่าจะไม่เสร็จจริงๆอะโอเคแลกหมดเรียบร้อยนะนี่เลยมันก็จะอัพเริ่มค่อยๆอัพเทียร์เป็นนี่ละน่าจะเป็น Expert เพราะว่าสีตัวนี้เป็นสี Emerald ละของที่ได้มาก็แลกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขึ้นเป็น Level Master นะหลอด EXP ตรงนี้ก็จะหายไปนั่นเองนี่ไงเป็นเทียร์
มาสเตอร์เรียบร้อยนะเป็นสีไดมอนด์แล้วเราก็สามารถปลดล็อกของทุกอย่างได้แล้วนะเป็นอะไรที่ยากมากนะกว่าจะใช้เวลาปลดล็อกของทุกอย่างได้ผมว่า7วันในเกมอย่างต่ำอะแบบต้องมาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยมาดูว่าเอ้ยวิลเลจเจอร์เราเป็นยังไงบ้างเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากพอควรเลยนะกว่าเราจะแลกอะไรพวกนี้ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับการเทรดใหม่ของวิลเลจเจอร์นะอันนี้ผมยกตัวอย่างแค่เฉพาะเมสันนะทุกตัวก็จะเป็นประมาณนี้ครับมันก็จะกลับมารีสต็อกของที่ประจำอาชีพตัวเองอะประมาณนั้นเลยครับผมนอกจากจะมีระบบวิลเลจเจอร์เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยเรายังมีลายแบนเนอร์เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยเช่นกันนะนี่แหละมันจะเป็นลายโกลบนะจะเป็นรูปโลกสี่เหลี่ยมนะซึ่งไอเทมหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นแค่แบนเนอร์แพทเทิร์นธรรมดาซึ่งมันยังไม่สามารถคราฟได้นะแล้วก็สามารถหาได้จากการเทรดของวิลเลจเจอร์เท่านั้นนะโอเคเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูนี่เลยจับยัดใส่ในรูมเสร็จแล้วเอาออกมาเนี่ยสีก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีแดงผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งดีนะมีลายใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยดูเผินๆมันเหมือนกับโลโก้ของงานไมคอนยังไงอย่างนั้นเลยต่อมาก็จะเป็นวิธีการคราฟของ Fetching Table กับ Smithing Table นะซึ่งวิธีการคราฟก็ใช้แค่ Iron Ingot ก่อนนะถึงจะได้ Smithing Table มาส่วน Fetching Table ก็ใช้แค่ฝิ่นแค่นี้เองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบล็อกพวกนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้นะต้องรอ Major Update ก็ 1.15 นู้นเลยถึงเขาจะเพิ่มมานะเหมือนกับเวลาเริ่มจะไม่พอแล้วเพราะว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาแก้บั๊กไปตั้ง70กว่าอันละน่าจะใกล้ปล่อยตัว 1.14 ละอัปเดตเล็กๆน้อยๆสำหรับระฆังนะถ้าอย่างเรายิงธนูไปที่มันเนี่ยมันก็จะสั่นระฆังให้ด้วยนะรวมถึงไทเดนซึ่งตอนนี้มันยังไม่มีประโยชน์อะไรนะผมอยากให้มันใช้เลสโตนได้มากเลยเอาคอมพาราเตอร์แปะด้านหลังเนี่ยแล้วก็ปล่อยสัญญาเลสโตนออกมาผมว่าอันนี้น่าจะมีประโยชน์มากๆอัปเดตใหม่สำหรับ TNT นะตอนนี้อัตราการดรอปก็จะเป็น 100% เรียบร้อยแล้วนะสมมติว่าเราทำฟาร์มคอมเพอร์สโตนเนี่ยปกติมันจะมีบล็อกหายไปใช่ไหมตอนนี้มันก็ดรอป 100% แล้วนั่นเองนะเป็นอะไรที่ดีมากๆรวมถึง TNT Minecraft ด้วยนะ TNT ที่ติดกับรถไฟนั่นเองนะก็ใช้ได้เหมือนกันต่อมาเป็นออปชันใหม่นะ Accessibility Option นั่นเองซึ่งมันก็จะอยู่ตรงนี้ครับ Snooper Setting ตอนนี้ก็หายไปเรียบร้อยเปลี่ยนเป็น Accessibility แทนซึ่งออปชันก็จะมีประมาณนี้นะมี Show Subtitle เป็นผู้บรรยาย Narrator Auto Jump อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาเอารวมไม่ในนี้ด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรามาดูออปชันใหม่กันดีกว่านะอันนี้คือเป็น Text Background Opacity ยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างเราพิมพ์อะไรไปก็ได้เนี่ยแล้วลองไปปรับตรงนี้คือเราสามารถปรับความทึบของ Background สีดำๆตรงนี้ได้ด้วยนะปกติเราจะเห็นกันในมอสใช่ไหมที่ว่าปรับความทึบของอันเนี้ยตอนนี้ทางไมค์ครับก็ได้เพิ่มมาเรียบร้อยนะเป็นอะไรที่สะดวกมากนะสำหรับคนเล่น PvP มั้งส่วนใหญ่เขาชอบใช้กันอีกออปชันนึงก็จะเป็น Chat Text Opacity นะซึ่งตัวนี้จะปรับความทึบของตัวหนังสือนั่นเองนะเนี่ยถ้าเราปรับต่ำๆเนี่ยมันก็จะจางหายไปเลยแทบไม่เห็นเลยนี่แหละเราก็สามารถปรับความทึบได้ด้วยนั่นเองแล้วก็ออปชัน Text Background นะอันนี้คือเราสามารถใส่แบ็กกราวด์ตรงเทคตรงไหนก็ได้อะตรงตัวหนังสือยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะนอนเนี่ยมันก็จะมีข้อความขึ้นมาใช่ไหมอันนี้คือเราปรับเป็น everywhere นะแล้วก็เวลาเราถือไอเทมเนี่ยมันก็จะขึ้นมาด้วยเช่นกันต่อมาก็จะเป็นการแก้บั๊กของ particle นะเวลาเรานอนเนี่ยในเตียงเนี่ยปกติ particle มันจะไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะดูแบบผิดหูผิดตาเอียงๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาก็ได้แก้เรียบร้อยนะคือเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยมันจะดูเอียงๆนิดนึงอะก็ลองไปสังเกตดูแล้วกันแล้วก็อย่างสุดท้ายนะสำหรับการแก้บั๊กในมุมมองของ F5 นะเวลาเราเดินเข้าพวกพุ่มหญ้าหรืออะไรอย่างงี้เนี่ยปกติมุมกล้องเราจะหน้าเข้าไปซุกอยู่ตรงนี้แล้วนะตอนนี้เขาก็ได้แก้เรียบร้อยนะเป็นบั๊กที่ควรจะแก้นานละเนี่ยเราก็เดินกดมุมมองที่3ได้อย่างชิวๆนะโดยที่เราไม่ต้องปรับเป็น First Person อย่างงี้ซึ่งผมว่าทุกคนคงน่าจะชอบการแก้บั๊กตัวนี้มากๆนะมันเป็นอะไรที่น่ารำคาญสำหรับหลายๆคนเลยน่าจะมีประมาณนี้เนาะสำหรับ Minecraft Snapshot ตัวนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการแก้บั๊กกับเพิ่มระบบใหม่ของ Villager นะแน่นอนว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะสำหรับการปล่อย Minecraft 1.14 เพราะว่าเขาเริ่มไล่แก้บั๊กแบบบั๊กรุนแรงหลายๆตัวละเชียร์ผมถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับผมสำหรับใครที่พลาด Snapshot ที่แล้วนะก็สามารถกดเข้าไปดูได้ที่ท้ายคลิปเลยเชียร์ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย จริงๆอันนี้มันก็ไม่เชิงอีสเตอร์เอ็กหรอกนะแต่มันดูน่ารักใช่ไหมก็ปกติดีเนี่ยดูปลาสิก็ปกติดีเนี่ยนี่ก็ปกติมากๆเลยนี่ก็ปกติสุดๆว่าไงปกติไหมลูกผมว่าทุกอย่างมันก็ดูปกติดีนะก็ปกติแหละเออ